ักครับอย่าทักกำลังหลบใครอยู่หลบระเบิดพอดีหลบระเบิดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในสวนสัตว์นี้ไม่ได้มีแค่แบบว่าที่แสดงสัตว์ป่านะใช่แล้วเพราะว่าที่เรายืนอยู่ข้างหน้านี่นะคะเป็นหลุมหลบภัยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังคงสภาพเดิมเอาไว้ให้เห็นถือว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์อีกที่หนึ่งเลยด้วยถูกต้องเขาบรรจุเอาไว้ในหนังสืออันซีนไทยแลนด์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปหลบภัยข้างในกันเราลองไปดูซิว่าตอนมีระเบิดในสมัยนั้นน่ะเขาหลบกันยังไงก็อยู่กันแค่นี้นะคะถูกต้องไปดีกว่าค่ะที่นี่แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตอนที่มีสงครามโลกเขามาแอบกันในนี้เนาะใช่ครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่กล้าพูดเสียงดังเลยเสียงมันก้องมากใช่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบต้องแอบนะห้ามพูดเสียงดังเออมันดูวังเวงวังเวงแปลกๆแต่จริงๆมันไม่มีอะไรแค่เขามาหลบภัยสงครามกันในตอนนั้นเนาะแต่ย้อนคิดดูนะอยู่ดีๆหลุมแค่นี้มีพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรแต่ว่าอัดกันเป็นร้อยอัดกันเป็นร้อยนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่สุดยอดบรรพบุรุษไทยเยี่ยมอย่าให้มีสงครามอีกเลยเถิดค่ะเขาบอกว่าในนี้บรรจุได้ต้องเข้าไปให้ครบ160คนอ่าฮะแต่ว่าเป็นสถานที่สาธารณะก็คือว่าถ้าในช่วงนั้นที่มีสงครามโลกเนี่ยใครก็สามารถเข้ามาหลบภัยได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสัตว์อื่นๆต่อดีกว่าค่ะครับผมไปดูอาจจะเป็นสัตว์หรือว่าสถานที่สำคัญอย่างนี้เราพามาไปดูกันต่อว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันต่อหวังว่าจะเจอแบบเสืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะโอเคไปใช่ไหมเล่นจีบคนโตมีใจหาใจก็เลยเกะเอ็นว่าบุกุนโฮกะสักเนจัตเตย์ใจโอเนมูนิโดโตโมโดเรไนฮิบิมูนิโดโตโมโดรุโกโดโนไนฮิบิมูชอตโตดะเกะบุกุดิพี่ฉลามเนี่ยเข้ามาฉลามแล้วกลัวฉลามจริงดิเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปดูนะโอเคถ้าคุณโตมาเที่ยวนี่แวะเข้าไปดูมันได้แต่ว่าร้อนกลัวไปดูข้างหน้ากันต่อกลัวกลัวฉลามมากไปดีกว่าเก่งมากแวะพักเหนื่อยกันก่อนใช่แล้วค่ะถ้าเหมือนเดินไกลเลยล่ะค่ะจริงๆแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆติดๆกันไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นสมเสร็จไงสมเสร็จเออแอบเข้ามาอ่านว่าแบบสมเสร็จเอ๊ะทำไมสมเสร็จยังไงสมเสร็จสมเสร็จมีหลายชนิดมากเลยค่ะแต่ว่าสมเสร็จที่แสดงอยู่ข้างหลังนี่นะคะแอบนอนอยู่เป็นสมเสร็จสายพันธุ์เดียวที่มาจากทวีปเอเชียนี่ไปเอาข้อมูลมาจากตอนไหนเนี่ยป้ายค่ะคือจริงๆจะเข้าไปอ่านว่าทําไมสมเสร็จแต่ปรากฏว่าไม่มีว่าทําไมสมเสร็จแค่บอกที่มาของเขาเฉยๆอ๋อโอเคอยากรู้ว่าทําไมถึงเสร็จเออทําไมถึงเอ๊ะสมเสร็จอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับนี่มีอยู่ตัวนึงอยู่ข้างหลังแล้วก็ใช่แล้วมันก็แอบนอนอยู่เป็นที่เลี้ยงเก้งหม้อเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเก้งหม้อเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าแอบดูอยู่นี้เนี่ยยังมองไม่เห็นไม่รู้ว่าไปแอบนอนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปหามาว่ามันแอบอยู่ตรงไหนกันบ้างใช่หรือถ้าหาไม่เจอเนี่ยไม่หาก็ไปต่อไปต่อดีกว่าโอเคครับไปดูเก้งหม้อกันค่ะไม่อยากเดินเที่ยวเขาก็มีบริการรถเป็นแบบนี้ใช่แล้วค่ะสมมุติแบบว่าพาเด็กเล็กมาหรือว่าพาผู้สูงอายุมาเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินให้รอบเพราะว่ารถของเขาเนี่ยพาเราไปชมรอบสวนสัตว์เหมือนกันค่ะถูกต้องแต่จริงคือเราจะถ้าสมมติว่าเราเห็นอยู่ข้างทางเนี่ยระบบขึ้นไปเลยไม่ได้ค่ะเราต้องซื้อตั๋วตั้งแต่ตอนทางเข้าต้องซื้อตั๋วแต่ทางเข้าราคาเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ย60บาทค่ะครับผมก็มาดูกันว่าคือสมมุติว่าอยากรู้ว่าอยากไปไหนคือที่เนี่ยค่อนข้างจะกว้างแล้วก็มี
หลายที่ที่น่าสนใจอ๋อแล้วรถเขาแยกเป็นสายเหรอคะไม่ได้แยกเป็นสายครับคือคันนึงเนี่ยวนหมดเลยแต่ว่าสมมุติว่ามาถึงแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างดูแผนที่ไม่เข้าใจเนี่ยลองมานั่งรถวนเล่นก่อนพอรถวนครบก็เดินมาจุดดูเป็นแบบไกด์ไลน์ให้ตัวเองซะก่อนรอบนึงอ่ะนอกจากคนที่นั่งรถชมสบายๆไปแล้วรอลูกรอหลานไปวิ่งเล่นซนเป็นลิงอยู่เนี่ยไปปั่นเรือถีบจักรยานเขาเรียกอะไรนะเรือถีบถูกแล้วไปปั่นจักรยานน้ำได้จักรยานน้ำที่สำคัญปั่นไปอากาศร้อนแค่ไหนไม่เป็นไรเพราะว่ามองไปเห็นวิวของพระที่นั่งอนันตสมาคมสวยงามมากสวยงามมากจริงครับเป็นแบบว่าโอ้โหน้ำมีเกาะตรงกลางและข้างหลังเป็นวิวของพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งบอกว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆนี่ถ้าแดดเริ่มลมตกเราจะปั่นโชว์กันสักรอบนึงเนาะใช่แต่เสียดายตอนนี้กี่โมงขย่างแป๊ะโอ้โหแดดอยู่กลางหัวเลยค่ะไม่ไหวจริงๆโอเคเดี๋ยวไปแอบดูวิวตรงนั้นดีกว่าพาท่านผู้ชมไปดูกันว่ามันสวยงามแค่ไหนนะค่ะลงมาจากรถที่บอกว่าจะพามาดูตรงที่จักรยานน้ำเนี่ยมาดูตัวข้างหลังนี่วิวสวยมากแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นอะไรวิวผ่านไปข้างหน้านู่นเดี๋ยวพาไปมีรูปไปฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวิวสวยมากๆขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะมีเป็นน้ำพุฝั่งนู้นนะครับจะมีเป็นน้ำพุที่เขาบอกว่าสูงประมาณ5เมตรโอ้โหหรือ10เมตรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าสูงมากนี่แต่เพราะว่าแต่ว่าแดดจ้าไปหน่อยนะครับอาจจะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะมองไม่เห็นแต่ว่าโหสูงมากแต่ถ้าเราไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมกันนะครับค่ะเด็กๆเลยอ่ะKiss meOut of the bearded barley nightly, beside the green green grass, swing swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh.นอนโอ้ไม่แบ่งไอติมแค่นี้งอนต้องสองกล้องกันเลยอ่ะไปไม่แบ่งกันเลยอ่ะนะ